โอเคครับก็กรับสวัสดีมิดลักแฟนเกมฟีฟทุกท่านนะยินดีต้อนรับช่อง D N Cat นะวันนี้เนี่ยเรามาเรียกว่าวิเคราะห์เจาะลึกแมตช์หยุดโลกนะฮะระหว่างท่าน CGG กับท่านยูไดนะครับ ศึกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายูดาเป็นคนท้าพี่เต่านะฮะเรียกว่าพี่เต๋านี่เรียกว่าทวงบันลังคืนอะนะก็เรียกว่าเรียกว่ารอบเอาผมให้ตั้งชื่อแมทนี้ว่าแมทล้างมือดีกว่านะฮะอ่า้างเรียกว่าอะไรล้างแขนดีกว่านะเออล้างมืออะไรก็กูเนี่ยเออก็ัสดีะทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเรียกว่าุบทเรียกว่าวิเค์นะสำหรับคู่นี้นะก็นะเรามาเริ่มกันเลยนะก็โอเคนะก่อนวิวแลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับโอเคเรามาเริ่มเกมแรกเลยครับ เกมที่หนึ่งนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยอ่า CG เนี่ยอ่าพี่เต๋าเนี่ยเรียกว่ายูไดเนี่ยเสนอว่าเดิมอ่าเล่นทั้งหมดแข่งทั้งหมด5เกมนะครับผมอ่าเกมแรกนะครับก็ทั้งคู่ก็ลงพีคนะครับเอาผมจะขึ้นภาพประกอบนะทุกคนยูไดเนี่ยก็ลงนะฮะพอพี่เต๋าเลยนะก็เรียกได้ว่าพี่เต๋าลงมาถึงบ้านก่อนนะบ้านรั่วนะทุกคนก็ดูภาพเอาเนาะคือเขาลงบ้านรั่วเนี่ยเขาไปเก็บอันนั้นของอ่าปืนลูกซองนะ แล้วก็ปืนลูกซองยาวแล้วก็ทันบวกกับเก้าจะาปืนพกแล้วก็มีทั้งทันทั้งหน้าของเกาะ3หมวก3ไปนะค่อนข้างที่จะแบบว่าลงมาก่อนค่อนข้างที่จะได้เปรียบแล้วส่วนยูได้เนี่ยก็ไม่มีของนะก็คือแบบลงมาที่หลังอ่ะอ่ะเขาก็ขอก็้ขึ้นมาจากเขาได้ลงมาจากชั้นล่างอ่ะเออแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาบวกกันนะก็คือพี่เต๋าเขาอยู่ข้างบนอ่ะนะก็คืออ่ายูได้เนี่ยตั้งกฎไว้ว่าเขาจะแบนนะแบนคือลูกซองเนี่ยใช้ได้นะส่วนแบนเขาจะแบ,แบนคือแบนปืน M79 นะเพราะเป็นปืนค่อนข้างที่จนะ ก็คือบวกกันมันมากคูค่นี้คือยูไดไม่มีของนะทำให้พี่เต๋าเนี่ยได้ยิงฟรีเลยเนาะก็คือแบบตอนแรกเขาจะไม่ยิงแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ยิงนะเพราะว่ายูได้เขาจะเอาหมัดเนี่ยมาต่อยนะครับอซีจีเลยยิงนะทำให้เลยเรียกว่าเกมแรกเนี่ยซีจีเป็นฝ่ายชนะนะครับเกมที่2นะครับก็ลงพีคนะฮะเหมือนเกมแรกเลยไม่ไม่ผิดนะฮะยูไดเนี่ยลงไปนะฮะยูไดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยดูเหมือนว่าพี่เต๋าจะลงก่อนถึงพื้นนะครับแต่เอ๊ ดูสังเกตภาพดีๆครับว่าดูเหมือนว่ายูดายจะวิ่งมาเร็วมากรัาทำให้เก็บปืนทั้งนั้นของปืนสกาบวกกับปืนพกที่อยู่หน้าพี่เต่านะทำให้พี่เต่าจะ,จะจะมัดไปต่อยเขาอะก็ว่างั้นแหละนะแต่เขาหน้ากระต่อยก็ต่อยไม่ทันนะพี่เต่าก็เลยเลือกที่จะกระโดดลงไปข้างล่างนะคือเรียกว่าไปเก็บของชั้นล่างนะทำให้เขาเนี่ยเดินไปเดินมานะครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีเกาะนะครับทำให้ส่วนวีซีจีเนี่ยมีปืนทั้งนั้นของลงไปข้างล่างก็มีเก็บปืนทั้งนั้นของ MP4 0ส่นะ กับปืนพกก็ซ์สิบนะก็คือ G 1 8เนาะก็ก็ที่เจ้ก็จะมาชาร์จยูดานะสรุปว่ายูดานเนี่ยก็บวกกันอย่างเมามันนะคะระหว่างเ p พ0กับเจ้าปืนอ่าอ่าเรียกว่าเอนะ็มสี่อนึ่ะเขาคันที่เจ้าแบบหื่ก็นะก็คือยูดานเป็นฝ่ายชนะนะฮะับสำหรับเกมที่2เนาะก็คือแบบค่อนข้างที่บอกว่ายูดานก็มีหมวกเลยนะฮะับถ้าสังเกตดกีเขาจะมีหมวกอยู่นะหมวกเวลสนนั่นเองนะส่วน ส่วน CG เนี่ยไม่มีหมวกนะไม่มีเกาะนะครับค่อนข้างที่จะอ่าสูสีอยู่นะก็หมวกจริงๆก็ก็ช่วยกันหัวนะทุกคนอย่างว่านะทำให้เกมที่สองเนี่ยชนะนะฮะเป็นด้านของอ่ายูดายนะชนะไปนะฮะเป็นเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะเกมที่สามนะครับก็ลงกันนะฮะอ่าลงกันแล้วว่าลงแย่กันดีกว่านะก็เรียกว่าลงแย่กันนะก็เรียกว่าดูแล้วก็ยูดายเล่นตุกติกนะครับสเต็ปเดิมของเขาคือเล่นตุกติกนะฮะอ่าเรียกว่าต้องมีแผนเสมอนะ ก็คือเกม3นะฮะเรียกว่าเกม3พัดหนึ่งดีกว่าเกม3เนี่ยลงแยก่กันนะแล้วยูได้เนี่ยเรียกว่ากับพี่เต๋าเนี่ยซีจีแล้วกันนะ,ะเรียกว่าบวกกันหลังหินนะเขาแบบว่ามากก็คือ CG เนี่ยอยู่หินอันใหญ่ๆนะครับอันหินที่มีรูปเยี่ยมนะส่วนอ่ายูได้เนี่ยอยู่หินอันเล,ล็กๆนะฮะก็คือหินอยองหน้านะผมก็ขึ้นลูกศรให้ดูนะทุกคนก็คือ CG เนี่ยพี่เต๋ามีหน้านของมีฟาร์มาร์สนะครับบวกปืนลูกสองนะ,ะแล้วก็ปืนพก แล้วก็มีกระทะนะครับแล้วก็เกาะ3นะแล้วก็หมวก3นะแล้วก็ยา4นะเรียกได้ว่าแล้วก็มีทั้งของไอวอร์ด้วยนะคนละอันเรียกได้ว่าไม่รู้นะพี่กัลว์มีไอวอร์นึงนะผมเห็นนะก็คือแบบค่อนข้างที่จะแบบนะก้อนนะทุกคนส่วนอ่ายูดายเนี่ยผมว่านา่าจะมีอ่าถ้าเราสังเกตดีๆก็นะฮะแต่ที่จะรู้นะครับว่ายูดายมีปืนเอ็มนะครับก็อยู่หลังหินผมเห็นแค่ปืนเอ็มนะครับ ก็สรุปว่าอย่างว่าครับพี่เต๋าก็ตั้งไอวอลนะเขาตั้งไอวอลไปเพื่อที่จะไปเปิดยูไดก่อนนะแต่ยูไดมีอาวุธที่เรียกว่าเป็นอาวุธที่เขาแบนนะฮะคือนั้งของปืน M79 นะเขาก็ยิงมาเลยคนระับผ่านไอวอลนะทำให้เกมที่3เนี่ย ยูไดเป็นฝ่ายชนะนะแต่ก็ไม่นับนะพี่เต๋าบอกว่าไม่ให้นับนะครับเกมนี้ขั้นที่จะแบบว่าไม่นับนะก็เลยเริ่มเป็นเกมที่3นะก็คือเป็นเกมที่3รอบ2นะก็คือรอบใหม่นะยกว่ารีนะเ,นะเกมแรกคือแบบเมื่อกี้คือรอบ3คือแบบนะคือโมคะโมคะน่ะนะเออก็เอเมย์เก้าเขาเป็นคนแบน์เองนะ่ะทุกคนเกมที่ขามนะครับลงนะฮะลงท้านข่งของพี่เต๋าเนี่ยซีจีกับยูไดเนี่ยลงทาาด้่งของหอนาฬิกานะครับผมจะไม่ผิดเขาต้อจะลงหอนอาฬิกานะ ส่วน CG เนี่ยมีท่านั่งของปืนลูกซองบวกกอซ่าที่เพิ่งเก็บมานะครับตอนแรกเขาเก็บปืนท่านั่งของฟาร์มาร์ทเขาเก็บกอซ่ามาบวกกับซองสัน้นแล้วก็บวกกับกระทะแล้วก็บวกกับเกาะกับหมวกเอ้ยเกาะหมวก3นะครับเกาะเขาเป็นเกาะ4นะเขาคือเกาะอัพนั่นเองก็คืออัพน,น,นั่นแหละครับอัพที่หอนาฬิกาแหละแล้วก็มียาสอะไอวอลสอส่วนยูไดเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับก็คือแบบน่าก็คือแบบยูไดเขาไม่มีของก็คือแบบที่ต่อให้ไปฟาร์มก่อนนะคือเขาไปฟาร์มแล้วเขาไปยิงปืนฟาร์มสอะไรใ่บ้านก็ไม่รู้นนนะผมเห็แบๆะ ก็ท่า้างของยูได้เนี่ยใครสังเกตของดูดีเขาจะมีท่า้างของปืนลูกซองฟาร์มาที่เป็นสกินอ่าสกินนะฮะสกินในตู้ลักกี้อ่ะครับแล้วก็บวกกับอันนี้เป็นหมวกกระกอกผมไม่แน่ใจนะกับยาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็อย่างว่าครับยูไดเอาพีเต่าเหมือนจะแกเขาจะเอาลูกซองไปยิงนะฮะผมเห็นนะเขาเล็งลูกซองมาทางหัวนะก็ยูไดก็แบบว่านะครับก็เจอลำมวยยูไดไปนะครับผมบอกเลยว่านะต่อยไปหมัดหนึ่งครับหมวกพี่เต่าแทบแตกนะจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็บวกกันอย่างเมามันนะฮะอ่าทำให้ซีจีเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะเพราะว่า CG เนี่ยอ่าพี่เต่าจะให้พี่เต่าไ,ไปเปิดก่อนนะครับสองครั้งหนึ่งเนี่ยซีจีเนี่ยวิ่งลงมาข้างล่างครับทำให้วงบอบเอาเรียกว่าวงบีบยูได้นะครับตอนยูได้ก็ต้องวิ่งวิ่งหนีหมอกมาครับแล้วก็พี่เต่าก็ยิงกดดันไปด้วยทำให้กลับว่ายูได้ตายนอกหมอกนะทุกคนก็ทำให้ CG เป็นฝ่ายชนะนะก็จริงๆแล้วก็ก,ก็ไม่ได้ฆ่านะแต่ก็ตายนอกหมอกก็ก็นับอ่ะนะสรุปว่านับแล้วกันนะก็คือเรียกว่านะก,ก็ขอดนะครับทุกคน เกมที่4นะครับเป็นไปอะไรไม่ได้นะครับก็ระหว่างเกมที่4เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าบวกกันเหมือนวอลบอลซีฮะ,ะเกมบอลซคือตั้งไอ้วอบวกกันหนึ่งหนึ่ง,งอ่ะก็คือเราก็มาบวกกันทั้งของอาเขตพอปลูกนะใกล้ๆกับไอ้นั่นนะฮะเอ้ยไม่ให้มาบวกกันบนไอ้นั่นฮะ,ะบนสะพานเขื่อนนะใกล้ๆกับอาเขตพอปลูกอ่ะก็คือใกล้ๆกันเลยแหละทุกคนมันมันใกล้อยู่แล้วล่ะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยพี่เต๋าก็นำนะซีจีนำสองต่อหนึ่งนะก็อยู่ได้ก็ตามแค่เกมเดียวไม่เป็นไร ก็ส่วนเกมที่สีนะครับก็ยูได้เนี่ยเอาตั้งเเขเกมดีพี่เต๋าเนี่ยซีจีเนี่ยมีท่าหน้าของปืนกอซ่าบวกลูกซองยาวบวกท่าหน้าของเกาะนะอ่าแล้วก็เรียกว่าเกาะ3กับหม,มวก3นะกระเป๋าแล้วก็ยา4ไอไวอนหนึ่งนะก็ส่วนยูได้เนี่ยถ้าใครดูของเนี่ยยูได้จะมีท่าหน้าของฟาร์มาร์สบวกของเต็มนะผมว่าเล่นมีของเต็มทั้งคู่ก็เป็นฟาร์มกันน่ะขนาดน,นั้นก็ต้องของเต็มแล้วนะฮะ ก็ดูเหมือนว่า c g นะพี่เต๋าเป็นคนฝ่ายเปิดอีกแล้วพี่เต๋านี่ก็ชอบไปเปิดชาวบ้านเขานะเออคือแบบแกนี่ของจริงอ่ะชอบไปเปิดนะฮะก็คือแบบนะคือแกเป็นคนที่แบบทนไม่ได้กับแกต้องไปเปิดก่อนนะฮะทำให้เนี่ยพี่เต๋าเนี่ยไปบวกก่อนนะฮะตั้งไอวอลก่อนเรียกว่าสูญเสียไอวอลก่อนแล้วก็พี่เต๋าอ่าเรียกว่า c g เนี่ยยิงเยี่ยวยิงไอวอลยิงกดยิงกดนะฮะทำให้เรียกว่าไอวอลเนี่ยเขาแตกนะฮะก็มาถึงวิทีสําคัญนะคะก็คือหน้าของยูไดกับ c g บวกกันระหว่างวงสุดท้ายนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่า รู้สึกว่าพี่เต๋าเนี่ยซีจีเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะว่าไอวอลแกนเนี่ยอาดันหมดนะฮะแล้วก็แตกก่อนอยู่ดายแล้วก็ไอวอลแตกที่หลังทําให้พี่เต๋าเนี่ยอยู่ในพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ที่ไม่มีที่ป้องกันนะครับทำให้ยูดาเนี่ยยิงฟรีอีสปอร์ตดิครับก็บวกกันอย่างเมามันนะฮะก็ทําให้ยูดาชนะมาเพราะว่าเพราะว่าไอวอลแกนหมดนะครับทำให้ยูดาชนะค่อนข้างที่จะโคตรไปเลยนะครับเท่ากับว่าเกมนี้ก็นำเสมอกันเป็น2ต่อสองครั้งที่แบบ แมตช์คู่นี้มันสูสีจริงๆนะทุกคนก็แบบว่านะโคตรโหดนะครับโหดทั้งคู่เลยครับผมก็ไม่อยากจะอวยก็คือแบบโหดทั้งคู่นะนะพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ได้ลำเอียงนะเด็กๆเกมที่5า้าเรียกว่าเกมสุดท้ายเรียกว่าเกมรับตัดสินนะเรียกว่าตัดสินเลยว่าใครคือผู้ชนะสําหรับนะแมตช์นี้นะแมตช์ล้างมือนะอาล้างล้างล้างแขนนะผู้ผิดนะ เกมที่ห้านะครับยูดายมีท่านั่งของปืนฟาร์มาร์สบวกปืนลูกซองบวกของเต็มนะก็ส่วน CG นี่ก็บวกท่านั่งอ่ามีท่านั่งของลูกซองบวกเอ็มพีห้าแล้วแล้วก็บวกบีดบวกยาห้ากล่องนะแล้วก็หมวกเกาะอ่าบวกสามบวกเกาะเกาะขาวก็คือเขาแบบยืนเรียงกันเหมือนคาร์บอยคือแบบเอาหลังชนกันแล้วแบบว่าหมุนปืนมายิงอ่ะถ้าทุกคนเคยดูคาร์บอยอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับก็บวกท่านั้นของบ้านเอลบ้านเอลที่มันอยู่ระหว่างอ่าอยู่บนบนบนวิซามากิฮะไอ้ระหว่างพีกับวิซามากิอ่ะมันเป็นนออออ่่าาบ้ะเ เออมันเป็นบม่นเอลอะเออมันก็มีห้องน้ำด้วยทุกคนก็คือแบบว่ามาเลยมามาเอาเลยนะครับผมพี่เต๋าเนี่ยสังเกตได้ว่าพี่เต๋าแกเนี่ยจะแก้ไปบวกไปเปิดก่อนอีกแล้วนะครับผมก็คือแบบแกนี่คือแบบคือบวกก่อนคือแกเปิดก่อนตลอดคือสุดจริงครับยอมใจแกจริงนะทำให้ซีจีเนี่ยไปเปิดก่อนนะครับเรียกว่ายูไดก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับอานั่นแหละข้างหลงงังแหละเ่ขาจะแบบว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะคืออย่างว่าครับใครเปิดก่อนได้เปลี่ยนทาให้แบบว่า ทำให้ซีจีเนี่ยไปเปิดก่อนอยู่ได้เรียกว่าได้ยิงฟรีก่อนหนึ่งนัดก็คือแบบดาเมจแรงมากสังเกตเลเดีวมันขึ้นแบบ09.09ยี่สิบยี่สิบนี่คือว่าผมว่าในด,ดาเมจแรงจัดนะฮะคือคนเปิดก่อนนี่บางครั้งมันจะอาจจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบผมผมไม่แน่ใจนะแต่สำหรับหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันได้ไดเปรียบว่ะทุกคนเนะาะทำให้เนี่ยพี่เต๋าเนี่ยซีจีเนี่ยเปิดก่อนครับหนึ่งเม็ดนะก็บวกกันยิงยับกันเลยฮะจนเรียกว่าลูกกระสุนนเี่ยต้องชักแม็กแล้วยิงครับทำให้ ซีจีเป็นฝ่ายชนะนะเพราะว่าแกเนี่ยได้เปิดก่อนนะเขาทำให้แบบว่ายูดายแบบไม่คือจริง,รงๆแล้วแม่งปั้มยายากมากครับคือแบบคือต้องบวกบวกให้สุดครับก็คือถ้าใครยิงโดนหัวก่อนนี่คือแบบแม่งโอกาสชนะนี่ค่อนข้างที่จะมีนะทำให้เกมนี้เนี่ยบทสรุปแล้วคือชนะ3ต่อ2นะเรียลว่านะก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะถ้าเรียบๆว่ารวมกันระหว่างช่องยูดดยกับช่องซีจีที่ลงกันแยกนะครับทำให้พี่เต๋าเนี่ยชนะสามต่อ2อยูดดยก็นชนะ3ต่อ2เหมือนกันถ้าเอามารวมกันเท่ากับว่า อ่ะยูไดชนะ3เอ่อหเกม CG ก็ชนะ6เกมทำให้กับว่าเกมแมตชนี้ทั้งแมต์อ uh, ่าแมตท้ากันแล้วก็แมต์ ay, ล้างล้างแคนกันเนี่ยทำให้เสมอกัน6ต่อหกครับถูกแล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าสูสีนะก็ไม่ไม่ได้อ่าอวยหรืออ่าลำเอียงนะครับก็เสมอกันนะค่อนข้างที่จะสูสีนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่แมวนะก็ชอบคลิปนี้ก็อาจจะนะก็อาจะวิเคราะห์หน่นอยนะก็วิเคราะห์อาจจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยละเอียดมากเพราะว่าค่อนข้างที่แบบแข่งหลายเกมนะก็แบบ ไม่ค่อยสบายช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าชุบชุบ